สำหรับเนต้าในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับไฮไลท์จะอยู่ข้างหลังผมครับคือตัว F นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับตัวที่เรารู้จักกันมาตลอดนะครับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกมาราคาที่ไม่แพงมากนะครับถือว่าเป็นรถ EV ล้วนที่สามารถจับต้องได้ก็คือตัวเนต้า V นะครับแต่คราวนี้เนี่ยทั้ง2ตัวนั้นจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างยังไงนะครับคอนเซปต์อะไรต่างๆยังไงตามผมมาเลยครับสำหรับเนต้า V นะครับคราวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับลูกเล่นนะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นตัวมัสคอตของทางเนต้าก็คือตัวเหนือจ่ายนะครับเฮลโลเหนือจ่ายนะครับตัวนี้นี่นะครับก็จะเป็นตัวมัสคอตตัวเล็กๆน่ารักอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ตกแต่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อันนี้จะแต่งโชว์เฉพาะในงานทั้งนั้นนะครับจะมีหลากหลายรูปแบบนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนึงนะครับเหนือจ่ายนะครับแล้วก็อย่างด้านข้างก็จะเป็นสีดำนะครับโดยสเปคของตัวเนต้า V นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นรถไฟฟ้า 100% จากเนต้านะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับออปชันอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอขนาด 14.6 นิ้วนะที่สามารถหมุนปรับได้อะไรต่างๆคือภายในยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเบาะเบอร์อะไรภายในที่เราเคยรีวิวกันแล้วนะครับตรงนี้จอก็สามารถหมุนได้นะจอกลางนะอันนี้ก็สามารถหมุนได้มานะครับระยะทางอะไรต่างๆนี่มาดูข้อมูลกันตรงนี้คร่าวๆนะเคลมเอาไว้นะอยู่ที่384ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแต่ว่าวิ่งจริงเนี่ยมีการใช้นู่นใช้นี่ระยะปลอดภัยผมใช้คำนี้ดีกว่านะระยะปลอดภัยเว้นก็คือเหลืออยู่ประมาณ300เหลือๆนะครับก็วางแผนกันนิดนึงแล้วกันนะตัวนี้นะครับเราก็จะมีการตกแต่งอะไรต่างๆมาที่อยู่บนเวทีนะครับมีคันนี้อยู่นี่ก็แต่งแบบมีสแกน QR โค้ดแต่งแบบโอ้แนวสปอร์ตหน่อยๆนะตรงนี้นะครับก็ตัวเนต้า V เหมือนกันนะรายละเอียดอะไรต่างๆเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับอันนี้เหลืออย่างเดียวตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาไปขับสักทีหนึ่งนะครับโอ้นี่ดูดิเขาก็ซ่อนรายละเอียดนะตัวเนี้ยตัวกันลอยนะครับเวลามือจับนะครับรถมาราคาก็ยังคงเดิมอยู่นะ 549,000 บาทนะครับบอกอะไรต่างๆมีสครับเพจด้วยนะอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะไม่มีจำหน่ายนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์นี้เขาทำขึ้นมากันนะครับส่วนตัวแบบปิดนะครับเขียนเลยนะ95แรงม้าแรงบิดที่150นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ 38.5 กิโลวัตต์นะครับเรนที่เขาเคลมเอาไว้อยู่ที่384แต่อย่างที่บอกไปวิ่งจริงนะครับอยู่ประมาณ30เนี่ยก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ในบูธเนี่ยยังมีกิจกรรมต่างๆนี่ตัวนี้เป็นชุดแต่งนะครับจะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตด้านข้างมาดูกันเลยดีกว่านะอันนี้เป็นตัวแต่งนะแต่งแบบแนวสปอร์ตนะครับนี่นะชุดแต่งจะมีนี่ชิ้นที่เป็นสีดำง่ายๆเลยสเกิร์ตด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ถัดมาด้านข้างนะไล่ๆมาเลยนะครับซุ้มล้อนี่มีอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่มีไม่เกี่ยวนะชิ้นนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มามีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับที่เป็นสีดำตรงนี้นะครับเราก็จะมีตรงนี่ชิ้นนี้อ๋อชิ้นนี้ด้วยนี่นะครับชุดแต่งรอบคันชุดแต่งราคาก็ไม่แรงนะนะครับตัวรอบคัน4ชิ้นเนี่ยอยู่ที่ 14,000 นะครับ6ชิ้นนะครับอยู่ที่ 15,000 อันเนี้ยนะครับจะมีตัวฝากระโปรงตัวนี้ไม่ได้แต่งเพิ่มเข้ามานะจะมีฝากระโปรงมีตัวอ๋อเป็นแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนตัวฝากระโปรงเลือกได้เป็นคาร์บอนสแตนดาร์ดอะไรอย่างนี้นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับทางผู้แทนจำหน่ายได้นะครับว่าอยากได้ชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นมาให้นะครับและอันนี้ก็คือคันปกติคันนึงนะครับใครอยากมาดูสีสวยนะแต่ไม่ค่อยมีคนสั่งนะเอาจริงๆนี่ก็เอาสีขาวสีดำสีฟ้าอะไรต่างๆส่วนอีกอันนึงที่มาอยู่ด้านหลังบูธแล้วน่าสนใจนะครับคันนี้ยังไม่ได้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงแต่ว่าพูดง่ายๆว่าทำเป็นแบบโปรดักชันคาร์มาให้ดูกันคร่าวๆกันก่อนนะครับชิมลางกันก่อนนะครับก็คือตัวรถเป็นมินิคอมเมอร์เชียลนะครับมีตำแหน่งที่นั่งแค่คนเดียวนะครับแล้วก็สามารถตัวได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็โอเคเลยนะนี่ขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับลองฟังเสียงปิดประตูหน่อยก็แน่นอยู่นะอันเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าตลาดที่เมืองจีนเนี่ยก็จะมีรถที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่งของมันอาจจะบรรทุกได้ไม่เยอะอันนี้เขาก็เลยพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมานะครับมาเป็นคอนเซปต์แบบนี้เป็นมินิทรัคนะครับเป็นตัวมินิคอมเมอร์เชียลคาร์นะครับกันแดดกันลมกันฝนได้นะครับ
เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับสเปคอะไรต่างๆเขาไม่ได้แจ้งมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับระบบปรับอากาศก็มีด้วยนะมีทั้งเย็นกับฮีเตอร์ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้นี่ก็สามารถที่จะปรับแรงลมได้นี่มีไฟฉุกเฉิน emergency ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับไฟในเก๋งยังมีเลยอ่ะเนี่ยเล็กๆกระจิ๊ดกระจิ๊ดนึงอันนี้ก็ไฟหน้านะมี USB ด้วยอ่ะคุณก็มาชาร์จได้นะแล้วคุณก็มาวางที่แก้วได้วางโทรศัพท์ได้ต่างๆนะที่ปัดน้ำฝนมีอันเดียวไม่เจอมานานเรามาเจอกันหน่อยนี่กระจกแบบมือหมุนนะครับราคาไม่บอกเพราะว่าเขาไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่ยังไงอันเนี้ยเอามาเป็นไกด์ไลน์อันเนี้ยทำมาเป็นทรงนะครับที่ขนของส่วนอีกอันนึงอีกคันนึงนะครับนะอันนี้ก็ทำแบบเปิดปิดได้ขนของได้ล้อเล็กๆมากเลยนะไซส์เนี้ยไซส์เหมือนรถกระป๋ออ่ะนะตัวนี้หลินหลุนนะครับไซส์เนี้ยหาในเมืองไทยผมบอกเลยว่ายากนะ135 70R12 ล้อ12หน้าดิสด้วยหรือเปล่าหน้าดิสหลังดรัมนะครับเลนส์เป็นแบบไลท์ทัคอ่ะพูดง่ายๆนะครับและอันเนี้ยก็มาเป็นคอนเซปต์นะทำแบบว่าเป็นร้านขายดอกไม้มีการ์ดอวยพรอะไรต่างๆก็คือตีตู้ทึบแล้วเปิดออกมาได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งคันก็เอามาลองดูอย่างเสียงอย่างเชิงดูก่อนนะครับว่าลูกค้าให้ความสนใจมากขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่มาซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับเป็นมินิคอมเมอร์เชียลคาร์นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีกิจกรรมต่างๆสแกน QR โค้ดอะไรต่างๆแล้วสามารถที่จะมาหนีบนะครับเหมือนลูกกาสปองได้นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลอยู่ในนี้นะคุณก็มาลองสแกนเนื้อจะมีควิดกันอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เป็นรถที่จะนำเข้ามาขายนะครับรอเวลากันอีกนิดนึงนะครับรอความพร้อมอะไรต่างๆก็คือคันนี้ที่อยู่ข้างหลังผมคือตัว Neta S นะ Neta S ตัวนี้เนี่ยก็มาโชว์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ครั้งที่2แล้วนะครับในบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะมีพละกำลังนะครับอยู่ที่462ม้าครับ4ล้อนะครับ0ถึง100เคมไว้ที่ 3.9 วินาทีนะครับแรงม้าสูงสุดนะครับถ้าเป็นกิโลวัตต์เนี่ยก็อยู่ที่340กิโลวัตต์นะแรงบิดอยู่ที่620นิวตันเมตรชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลถึง650กิโลเมตรต่อครั้งนะครับขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่91กิโลวัตต์นะครับก็จะมีการดีไซน์ต่างๆเป็นแนวคูเป้นะครับก็ตามยุคสมัยเลยครับอันนี้ก็แต่งมาชุดแต่งจัดเต็มเลยนะใช้ยางของมิชลินเลยนะครับไพลอตสปอร์ตด้วยเน้นในเรื่องของความเป็นสปอร์ตนะยางขนาด19นิ้ว245 45 R19 คาลิเปอร์เป็นสีเขียวเลยนะครับนี่นะมีกระแต่งนะมีกล้องรอบคันเลยนะกล้องทางด้านหน้านะครับด้านข้างนี่2ตัวมีไฟเลี้ยวให้ด้วยตรงนี้ก็ยังมีอีกนะตรงไฟเลี้ยวไม่ใช่ไฟเลี้ยวสิตัวแก้มด้านขวานะครับแก้มมี2ฝั่งนะนี่แล้วก็ภายในแต่งเป็นอาคันทาร่านะครับทรงแบบหนังอาคันทาร่าผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับข้างในพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่เลยนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกระจก privacy หรือเปล่านะครับเป็น privacy card หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ชาร์จต่างๆแล้วก็ไฟท้ายอันเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้จุดขายของเขาเลยนะดีไซน์แบบนี้เลยนะครับด้านหลังสปอยเลอร์ด้านหลังก็เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นเคฟล่านะครับตรงนี้แล้วก็มีโลโก้อะไรต่างๆอันนี้ยังนำเข้ามาจากจีนอยู่นะอันนี้เอามาโชว์ให้นะครับในอนาคตนะครับก็จะมีโอกาสที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ยังคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเอาเข้ามาขายอยู่นะครับดูแต่จอกลางตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะหมุนได้นะครับจอกลางใหญ่ทีเดียวมันยิ่งกว่ามันเท่ากับขนาด iPad Pro นะ iPad Pro iPad Air เลยนะตัวกลางนะครับน่าจะสนใจทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับมันจะมีมุมพักผ่อนนะครับตกลงเซ็นสัญญากันนะครับในเรื่องของการทำข้อตกลงว่าจะซื้อรถกันเนี่ยก็มาเซ็นกันด้านหลังแล้วก็มีรถคันเล็กๆนะครับเป็นตัวเรียกได้ว่าเนต้าคิดนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้ามันเหมือนเด็กๆที่เราเล่นกันน่ะสมัยยุคผมมันยังพอมีนะรถแบตเตอรี่อะไรที่ถ่านก้อนกลมๆก้อนอ้วนๆใส่ไปแต่อันนี้ชาร์จไฟนะครับตรงนี้มีให้หมดเลยนะมีที่เสียบหูฟังเสียบ USB นะเลือกเพลงได้นะครับมีปุ่มสตาร์ทอะไรอยู่ตรงนี้นะออนออฟอะไรอยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยนั่งอยู่ตรงกลางก็มีเหยียบคันเร่งอยู่นะครับยกก็เบรกเลยนะเปิดประตูยังไงฮะน่าจะเปิดได้เนาะเปิดไม่ได้คือต้องเข้าไปนั่งเลยนะครับคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 บาทนะ
คุยกับทางเอลแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยเห็นนะสีที่เขาขายกันนี่ฝากระโปรงน่าจะเปิดได้นะนี่ช่องเก็บของนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะสำหรับตรงนี้นะครับใครสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับที่บูธเนต้านะครับแล้วก็จะมีขนมเครื่องดื่มกาแฟมาคอยบริการกับท่านผู้ชมครับก็ฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับบูธเนต้าในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับ